สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟิล์มก็จะมาอัปเดตอาการกันนะคะว่าสรุปฟิล์มติดโควิดหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่ทุกคนดูหลายๆคลิปจากที่พ่อลงไว้ในช่อง Happy Channel ใช่ไหมก็คือคนแรกที่ติดอ่ะก็เป็นน้องฟิล์มก็คือติดมาจากเพื่อนที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพ่อกับแม่นะคะตามมาติดๆไม่ให้ใครแซงใครเลยแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นฟิล์มที่แบบสุ่มเสี่ยงสุดเพราะว่าอยู่บ้านเดียวกันใช่ป่ะแต่ตอนเนี้ยฟิล์มตรวจ ATK มา 3-4 รอบแล้วอ่ะก็ยังขึ้นแค่ขีดเดียวนะคะแล้วช่วงเช้าฟิล์มก็เลยให้พ่ออ่ะพาไปแย่จมูกก็คือไปตรวจ PCR ใช่ไหมก็โดนค่ารักษาไป 2,500 ทุกคนได้ใบเสร็จมาด้วยนี่นะคะ 2,500 แล้วก็หมอบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งเป็นเหมือนผลตรวจอ่ะมาทาง SMS นะคะพรุ่งนี้ประมาณ 9:00 น. ถึง 10:00 น. ประมาณนั้นก็ต้องรอดูนะคะว่าวันพรุ่งนี้เราได้ผลมาแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงนะคะฟิล์มจะติดหรือไม่ติดแต่ตอนที่แย่จมูกเข้าไปหมอบอกว่าเนี่ยตรงไปที่แย่มันออกสีน้ำตาลยังไงก็ติดดูหมอพูดดิทุกคนแต่ก็ถ้าติดก็ไม่แปลกเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดและอย่างที่ฟิล์มแบบรู้สึกว่าถ้าติดก็คงติดมาจากฟิล์มเพราะว่าช่วงวันศุกร์อ่ะฟิล์มมีเดินงานที่โรงเรียนชื่อว่าเป็นวันชาติสเปนมั้งเออแล้วฟิล์มก็คือเข้าไปที่โรงเรียนน้องก็เจอแบบว่าเด็กเยอะๆไปหมดนะคะไหนจะนั่งแต่งหน้าให้ฟิล์มที่มันเป็นเหมือนหอประชุมมั้งแล้วแบบส่วนใหญ่เด็กเขาก็จะถอดแมสแล้วคือฟิล์มกับฟิล์มอ่ะนั่งแยกจากมากลุ่มที่เขานั่งออกกันใช่ป่ะแต่ก็มีคนอะไรอย่างเงี้ยเดินเข้ามาหาฟิล์มบ่อยแล้วแบบฟิล์มถอดแมสแล้วฝั่งนั้นก็ถอดแมสถ้าติดก็เลยเออไม่แปลกหรอกเพราะว่าเด็กที่โรงเรียนคือเยอะมากแล้วคือออนไซต์ 100% น่ะและเด็กที่โรงเรียนอ่ะส่ง 3,000 คนเงี้ยเออถ้าติดก็เลยไม่แปลกใจแต่อาการที่แบบเออรู้สึกว่าเออตัวเองอาจจะติดก็เพราะว่าเมื่อวันก่อนรู้สึกแบบปวดหัวแบบเหมือนตอนฟิล์มฉีดวัคซีนอ่ะแล้วกลับมาพักที่บ้านอ่ะแล้วก็เริ่มแบบป่วยนอนโทรมอะไรเงี้ยคือมันหนักหัวมากอย่างตอนนี้ก็คือเสียงเริ่มหายเพราะว่าฟิล์มอ่ะมีอาการปวดหัวกับเจ็บคอก็คือมีไอแห้งนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะคะแต่ปวดหัวก็คือถ้าเห็นคลิปเมื่อวานที่ใส่เสื้อสีแดงปวดหัวจนร้องไห้ทุกคนก็คิดดูว่าปวดขนาดไหนแบบปวดจนงงเงี้ยแต่หลังจากที่ได้ยาอะไรเงี้ยก็คือดีขึ้นแล้วตอนนี้แม่ก็คือซื้อสเปรย์อันนี้มาให้ด้วยเพื่อเจ็บคอนี่นะคะเสียงฟิล์มก็คืออาจจะแบบไม่ได้ล่าเริงแต่จริงๆก็คือตัวเองล่าเริงนะแต่เสียงมันออกมาเป็นอย่างเงี้ยส่วนนี้เอาไว้อะไรอะแยงจมูกไม่ใช่เอาไว้บรรเทาอาการคัดจมูกอันนี้แม่ก็ซื้อมาติดไว้ให้นะคะแต่ฟิล์มยังไม่ได้ใช้เพราะว่ายังหายใจได้ปกติแล้วแม่ก็ซื้อซีวิตมาให้กินด้วยนะคะแม่บอกวิตามินเออส่วนยาก็อันนี้ก็ได้มาแม่ก็ให้มาแต่ว่าฟิล์มอ่ะรอผลตรวจพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ถ้ามันติดจริงๆอ่ะเดี๋ยวก็จะเลยไปให้หมอตรวจแล้วก็เอายามาตามอาการนะคะอย่างพ่อกับแม่ไปตรวจมาวันนี้ก็ได้ยากันมา 4-5 อย่างแต่ฟิล์มก็กินของแม่ไปตอนแรกจากที่ปวดหัวช่วงเช้าอ่ะช่วงประมาณบ่ายๆก็เริ่มแบบเออดีขึ้นก็นั่งทำเล็บให้ลูกค้าจนเสร็จนะคะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าฤทธิ์ยามันเริ่มอ่อนลงก็เริ่มจะกลับมาปวดหัวอีกแล้วนะคะก็ช่วงนี้เวลาไปไหนก็ใส่แมสก์กันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็บ้านไหนที่แบบว่าเออมีลูกมีหลานไปโรงเรียนแล้วต้องอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็คอยดูอาการกันด้วยนะคะส่วนฟิล์มก็นั่นแหละน้องฟิล์มไปโรงเรียนก็เลยติดแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องโควิดแบบเนี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องแบบเออที่แบบทุกคนก็สามารถติดได้ในชีวิตประจำวันนะคะก็เลยเออเดี๋ยวนี้มันก็มียารักษาแหละก็เลยแบบเฉยๆแต่แค่ไม่ชอบตอนที่ป่วยเฉยๆนะคะอย่างเมื่อกี้ก็ลงไปหั่นแอปเปิ้ลมากินนะคะเพราะก่อนหน้านี้กินยาแล้วแบบขมคอมากแม่ก็ขมนะคะขมจนไม่อยากกินยาต่อแล้วแต่ก็ต้องกินตอนนี้ก็คือเราดูอาการกันยาวๆแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา1ทุ่มแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นเวลาปะนี่ตอนนี้ก็คือ1ทุ่มแล้วแล้วก็ตั้งแต่รู้สึกว่าเราสุ่มเสี่ยงก็คือแบบหน้าโซมไม่ไหวหน้าสดแล้วก็นอนเปื่อยแบบต่างคนต่างอยู่ในห้องของตัวเองอย่างน้องฟิวก็อยู่ห้องข้างๆใช่ปะแล้วฟิวอยู่ห้องนี้แล้วฟิวอะตอนนี้คือใกล้จะหายแล้วเว้ยแล้วแบบเล่นเกมกับเพื่อนเสียงดังมากฟิล์มนอนยังได้ยินน่ะแต่ก็นั่นแหละอาการคนใกล้หายไม่อยากติดเลยอ่ะแต่ก็ต้องรอดูผลตรวจพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวฟิล์มได้ผลตรวจเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาถ่ายให้ดูเดี๋ยวตอนนี้ฟิล์มต้องขอตัวไปอาบน้ำทานยาแล้วก็เตรียมพักผ่อนก่อนนะคะ
โอเคทุกคนเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวฟิล์มจะมาถ่ายให้ดูกันต่อไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูฟิล์มกันฮัลโหลนี่ทุกคนฟิวขอยืนอยู่แค่ตรงประตูนะคะเพราะว่าน้องฟิวอะยังหายแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อย่างก็คือสภาพฟิวเป็นไงบ้างตอนนี้สบายดีแต่ว่าคุณไปสระผมมาอ่ะมันจะเปียกๆนิดนึงนี่อาการดีจากวันแรกเยอะไหมดีขึ้นตอนนี้ก็คือดีขึ้นจากวันแรกๆใช่ไหมใช่แต่พอเธอดีขึ้นอะพ่อกับแม่ก็คือแบบว่าติดโควิดแบบไม่มีใครแซงใครอะตีคู่เลยอะแดงเข้มเลยจริงแล้วส่วนพี่ถ้าพี่ไม่ติดพี่นี่ลูกเจ้าต่างแล้วบอกก่อนตักผ้าทำไมเราพูดอย่างนี้แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่เล่นเกมอยากจะบอกว่าวันนี้พี่นอนอยู่พี่ได้ยินแต่เสียงเธอข้ามห้องมาเลยไม่ต้องหลักฐานแบบคาหูอะตั้งแต่ช่วงแบบสายๆหลังจากพี่กลับมาจากโรงพยาบาลทำไมทำยันโดมทำเหมือนป่วยแหมแหกปากคิดกาลาหยาหยา นี่คือหน้าคนที่ติดโควิดนะคะทุกคนนี่คือสีหน้าของเขาโอเคไม่กลัวละเขามามีอะไรกินอ่ะไม่มีไม่รู้ว่าแต่พี่ชอบแอปเปิ้ลมากินท้องติ่งบ๊ายบายหยุดแล้วทุกคนแล้วก็เวลาเราจะแบบว่าทำอะไรในบ้านหรือเดินไปไหนก็คือใส่แมสนะคะป้องกันไว้ก่อนไม่รู้ว่าช่วยได้มากน้อยแค่ไหนก็ใส่ไว้ก่อนนะคะเพื่อความสบายใจเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันก็คือกล่าวแบบว่าอัปเดตอาการให้ดูก่อนว่าตอนนี้พ่อกับแม่เป็นไงฟิวเป็นไงแล้วก็เดี๋ยวทำอะไรเสร็จเดี๋ยวฟิวจะไปอาบน้ำแล้วก็เตรียมพักผ่อนแล้วนะคะแต่ได้ยินเสียงพ่อปะดูทรงน่าจะไม่ได้สมนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะคะแล้วคุณอันนี้ก็คือติดโควิด number 2ของบ้านดับเบิลทีกำลังโม้อยู่ในห้องน้ำนะคะเป็นไงบ้างเขาเพิ่งแต่งเดือนดีขึ้นได้ยามาแล้วก็กินแล้วก็ดีขึ้นเพราะว่าเราขมคอมากเลยเนาะใช่ขมคอจนแบบเหมือนเราดื้อยาเราไม่อยากกินยาแล้วอ่ะโอ้โหหาอะไรหวานๆมากินก็ยังขมคออยู่นะหนูกินขนมจนหมดบ้านก็ยังขมคออยู่ลูกอมหมดเป็นแผลก็ยังขมอยู่ทำไมอ่ะหรือเพราะกินเยอะไปทีเดียวก็กินเยอะห้าเม็ดไงโอเคเมื่อกี้ฟิวถามว่ามีอะไรกินไหมข้างล่างไม่ขนมปังไงอ๋อแล้วคุณเดี๋ยวไปบอกฟิวก่อนส่วนพ่อก็ยังพูดได้ปกติน่าจะไม่เป็นเยอะนะคะแต่ว่าหน้าพ่อพร้อมหลับมากโอเคทำได้เลยพี่เดี๋ยวว่ากันมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูยาที่พ่อกับแม่ได้มาจากโรงพยาบาลกันแต่หลักๆก็จะแบบเป็นพวกในซองนะคะเนี่ยก็จะมีทั้งของคุณฐานันดรแล้วก็คุณเสียงเดือนหลักๆ ก็คือยาแก้ไอช้ากลางวันเย็นนะคะอันนี้ออกสีเขียวบางฟิล์มก็ได้ทานไปแล้วทานกับแม่แล้วก็มีซาร่าแก้ปวดหัวแล้วก็ลดน้ำมูกแก้แพ้แก้คันคอหรอแก้อะไรสักอย่างแล้วก็ยาฆ่าเชื้อเป็นสีม่วงเป็นแคปซูลนี่เบลฟาทลายโจรมาด้วยแล้วก็มีอะไรอีกเหมือนจะมีต่างกันนี่ยาแก้ปวดลกอักเสบนะคะเหมือนพ่อจะไม่ได้อันนี้แต่ว่าแม่ได้นะคะก็นั่นแหละก็แยกถุงยากันไปนี่ก็คือจะเป็นยาที่หมอให้มาตามอาการของพ่อกับแม่นะคะส่วนฟิล์มก็อย่างที่บอกรอดูผลพรุ่งนี้ถ้าฟิล์มไม่ติดก็เลือกพระเจ้าตากว้าวไม่รอดหรอกเนี่ยตัดกำลังใจจังโอเคส่วนสภาพพ่อตอนนี้ก็คือนี่นะคะทุกคนสุดยอดใช้คำว่างอมเลยดีกว่าโอ้ยแมสยังไม่ได้ใส่เลยหาแมสเลยนั่นแหละทุกคนก็คืออย่างเมื่อเช้าที่แบบพ่อกับแม่ตรวจกันก็คือช่วง6 โมงอ่ะแล้วแบบตรวจกันเช้าจัดแต่ก็2 ขีดนะคะส่วนฟิล์มตรวจแล้วก็ยังขีดนึงอยู่อาการอาจจะมาช้าสุดแบบหมายถึงแบบตรวจแล้วแบบอาจจะมาที่หลังสุดอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้ขึ้นไปหาฟิวนั่งเล่นเกมได้ปกติแล้วพอนั่นแหละแล้วก็ส่วนฟิล์มหลังจากนี้ก็ไม่น่าจะทำอะไรแล้วเพราะนี่ก็จะ20:30แล้วด้วยเดี๋ยวฟิล์มก็จะไปอาบน้ำแล้วก็เตรียมกินยานอนนะคะทุกคนส่วนพรุ่งนี้ได้ผลตรวจเดี๋ยวเรามาถ่ายกันต่อละกันไว้เจอกันพรุ่งนี้
โอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือจะมาอัปเดตอาการกันต่อนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ที่ฟิล์มรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีอาการเหมือนจะติดโควิดนะคะแต่ตรวจ ATK แล้วแบบมันขึ้นแค่ขีดเดียวไงตัว3รอบเนี่ยทีนี้พ่อกับแม่ก็แบบเดี๋ยวพาไปตรวจ PCR แต่ว่าผลน่ะจะได้วันนี้แล้วทางโรงพยาบาลก็ส่งผลตรวจมาแล้วนะคะทุกคนทางข้อความอ่ะนี่เลยไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมแต่เขาบอกว่าพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ก็คือฟิล์มติดนั่นเองนะคะอาการมาขนาดนี้ไม่ติดก็แย่แล้วนะอย่างน้องฟิล์มก็คือติดพ่อแม่ก็ติดนะคะฟิล์มก็ต้องติดเพราะว่าเราอยู่บ้านเดียวกันมาตลอดนะคะก่อนที่เชื้อน้องฟิล์มจะออกอะไรเงี้ยยังไงเราก็ติดอยู่ดีอะเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอพ่อดีขึ้นกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยให้พ่อนะคะพาไปหาหมอเพื่อที่จะเอายาตามอาการแต่ถามว่าเอ้าแล้วถ้าตอนนี้เป็นแล้วแบบแล้วเราจะกินยาอะไรเนี่ยเมื่อเรายังไม่ได้ไปหาหมอใช่ปะฟิล์มก็คือกินยากับแม่นะคะเพราะว่าฟิล์มแม่พ่อเนี่ยอาการเดียวกันนะคะไอเจ็บคอปวดหัวแต่ว่าน้ำมูกไม่มีนะเขาก็เลยจะให้ยาแบบว่าเนี่ยทุกคนเดี๋ยวโชคก่อนเนี่ยอย่างเธอไม่น้อยก็คือแก้ปวดหัว2 อันนี้ก็น่าจะแบบว่าแก้ไอลดเสมหะฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยนี่มีเม็ดสีเขียวในถ้วยด้วยนะคะอันนี้ก็คือฟิล์มเอาของแม่มาทานก่อนส่วนพวกนี้ถ้าไปหาหมอแล้วได้ยาเมื่อไหร่ก็จะเอามาคืนแม่นะคะเพราะฟิล์มทานของแม่ไป3ชุดแล้วอันนี้ชุดที่3นะคะช่วงเช้าแต่ทานหนึ่งทีก็คือตอนเย็นเพราะว่าตอนนี้ฟิล์มพร้อมนอนมากคือวันเนี้ยอยู่ๆก็คือตื่นสายขึ้นมาเฉยก็คือตื่นตอน 8:50 มั้งแล้วปกติเป็นคนที่ตื่นไวมากประมาณแบบ 6:30 7:30 ก็คือตื่นแล้ววันนี้คืออาการมันออกแรงกว่าเดิมนะคะก็เลยซมไปเลยแต่ตอนนี้ก็คืออาบน้ำแล้วก็ทานโจ๊กอยู่เดี๋ยวทานโจ๊กเสร็จก็จะมาทานยาแล้วก็ทานแอปเปิ้ลนะคะแก้ให้แบบว่าคอมันหายขมจากยาเนาะแล้วตอนนี้ก็แบบเริ่มจุกกับโจ๊กอยู่นิดนึงเพราะทานไปเยอะมาก โอ้ยเนี่ยทุกคนแล้วมันก็จะมีแบบไอแห้งๆเจ็บคอแสบคอนะคะแล้วก็มีพวกสเปรย์แก้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยลดไอลดเสมหะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ถือว่าดีขึ้นแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนนะคะทักมาทาง IG แล้วก็แนะนำตัวยานะคะแบบถ้าเป็นโควิดแล้วควรใช้อะไรเงี้ยฟิล์มก็พยายามหาซื้ออยู่นะคะแต่ก็บางตัวก็มีอยู่แล้วก็ถือว่าช่วยได้เยอะอยู่พวกยาอมอย่างเงี้ยเนี่ยเมื่อก่อนเขาบอกว่าเนี่ยถ้าติดก็ควรอมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฟิล์มก็มีเยอะมากนะคะก็ถือว่าโอเคช่วยเราได้เยอะเหมือนกันเพราะตอนเนี้ยฟิล์มเจ็บคอมากกว่าปวดหัวอีกทุกคนแต่ก็นั่นแหละโควิดคือมันสามารถติดได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะแบบแค่ก้าวออกจากบ้านน่ะก็มีโอกาสติดแล้วเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นที่เราเดินสวนหรือว่าอยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยเขาไปที่ไหนกันบ้างแล้วเขาติดแล้วหรือยังอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้ไงเราก็เลยติดมานะคะแต่อย่างน้องฟิวอะเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะว่าไปโรงเรียนแล้วคนเยอะมากแล้วมันเป็นออนไลน์ 100% น่ะเด็กแน่นห้องนะคะน้องก็เลยติดมาส่วนฟิล์มก็เข้าไปโรงเรียนน้องเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วทีเนี้ยวันนั้นเป็นวันที่ฟิวเดินพาเลทหรือว่าเดินวันประจำชาติฝรั่งเศสใช่ปะแล้วแบบก็ถอดแมสกันด้วยเพราะว่าวันนั้นแต่งหน้าให้น้องแล้วเราอ่ะหน้าห่างจากกลุ่มเด็กที่เขาแต่งหน้าเหมือนกันนะแต่ก็มีบางคนอ่ะเดินมาหาฟิวบ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ใส่แมสก็เลยรู้สึกว่าถ้าติดก็ไม่แปลกอ่ะเพราะน้องๆก็ไม่ได้เซฟกันขนาดนั้นเพราะว่าแต่งหน้าด้วยอะไรเงี้ยก็กลัวคือสองอันจะเลอะแมสเนาะแต่ก็นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวนี้มันก็มียารักษาแล้วนะคะก็เลยไม่ได้เครียดมากมันก็แค่ซมประมาณ3-4 วันกักตัวไปสักอาทิตย์เดี๋ยวก็หายก็จริงๆก็ไม่ได้อยากติดนะคะแต่ก็นั่นแหละทุกคนมันเลี่ยงไม่ได้แต่ก็ตอนนี้ถ้าใครยังไม่เคยติดนะคะก็พยายามดูแลตัวเองดีๆนะคะใส่แมสล้างสเปรย์ล้างมือฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะกันบ่อยๆอย่างฟิล์มตอนนี้ก็คือซมไม่ไหวก็นั่นแหละทุกคนก็กินยาตามอาการไปนะคะกักตัวตามที่หมอบอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่น้องฟิลตอนนี้ก็คือใกล้หายแล้วเพราะน้องได้ฟาวิแต่ผู้ใหญ่อย่างฟิล์มพ่อแม่ก็คือไม่ได้นะคะบอกจะให้ตามอาการไว้ก่อนส่วนเด็กอ่ะคือเขาต้องไปโรงเรียนแบบตั้ง5วันต่ออาทิตย์อ่ะเขาก็เลยได้ฟาวิจะได้หายไวๆจะได้กลับไปเรียนนะคะโอเคทุกคนก็คือหลังจากที่ฟิล์มนอนพักอะไรเงี้ยคือตอนแรกก็ปิดคลิปไปแล้วใช่ไหมแล้วทีเนี้ยไอซ์บอกว่าไอซ์จะเอายาเข้ามาให้นะคะก็คือแวะซื้อยามาให้แล้วฟิล์มก็เลยฝากซื้อพวกน้ำแพ็กซีวิตอะไรอย่างงี้มาด้วยเด็กขนของกำลังมาแล้วอันนี้นะได้ไอซ์ขอแบบระยะห่างกับห่างกันมากนะคะเดี๋ยวติดโควิดแล้วอะไรนะหายไปไหนหายไปไหนหายไปไหนเหรอเฮ้ยทุกคนห่างไกลกันมากโอเคข่าวดีพ่อแม่ได้พ่อนอนอยู่ถามได้แล้วหายไปไวนะโอเค
เราดูสภาพฟิล์มกับเสียงฟิล์มสิทุกคนเดี๋ยวฟิล์มก็ต้องออกไปเอาของต้องปั๊มบัตรไหมไม่ต้องนะต้องปั๊มบัตรไหมโอเคบ๊ายบายกันดีโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะไอก็คือเอายามาให้อันนี้ก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียโอ้นี่นะคะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยแล้วคือเสียงฟิล์มแบบไม่ไหวแล้วแล้วก็นี่ระงับอาการไอคือฟิล์มไอนะคะตอนนี้อยู่ๆก็เริ่มมีน้ำมูกอะแล้วก็อันนี้เสียงพัดลมอาจจะดังนิดนึงนะคะแล้วก็มีแก้ปวดลดไข้แล้วก็มีพวกยาอมนะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะเอาไว้บนห้องฟิล์มมีอะไรอีกละลายเสมหะอันนี้เห็นไอบอกว่ามันเป็นแบบเม็ดฟูละลายน้ำอะไรเงี้ยก็ให้จิบๆโอเคแล้วก็ฟิล์มเอาไอ้นี่มาด้วยน้ำเปล่านะคะเนเล่คือแบบแม่ซื้ออีกยี่ห้อนึงมาแล้วฟิล์มแบบกินแล้วมันฝืดๆนะคะก็เลยเอาอันนี้มาด้วย1แพ็คแล้วก็มีพวกซีวิทรสเลมอนมาด้วยนะคะก็จิบๆให้มันชุ่มคอมันเป็นวิตามินซีอะไรเงี้ยฟิล์มก็ฝากไอซื้อมาประมาณนี้จริงๆอ่ะบอกว่าไม่อยากให้มาเพราะว่ากลัวติดโควิดเพราะบ้านฟิล์มติดยกบ้านไงแล้วก็เว้นระยะห่างกันนะคะฟิล์มอยู่ข้างในไออยู่ตรงรั้วอะไรเงี้ยก็ได้ยามาประมาณนี้เดี๋ยวฟิล์มก็จะเอาไว้ทานนะคะฟิล์มจะได้หายไวๆแล้วก็นั่นแหละค่ะทุกคนฟิล์มไปแล้วอันนี้ไปจริงๆแล้วโอเคบ๊ายบายขอว่าพักผ่อนก่อนนะคะทุกคนหายเมื่อไหร่ก็รอดูคลิปใหม่ได้เลยบ๊ายบาย